ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิรามทุติยังปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะปิสารเมนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตัตติยังปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะปิได้แสดงพระธรรมเทศนาพารณาศาสนวาทเพื่อประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่คณะครูนักเรียนโรงเรียนสังฆะของเราซึ่งในวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9แล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะมีเลข9มาเกี่ยวข้องถึง3 9ด้วยกัน9แรกก็คือเป็นวันที่9 9ที่2ก็คือเดือนกันยายนนี้ถ้านับตามสุริยคติจะเป็นเดือนที่9แต่ถ้าเป็นจันทรคติก็จะเป็นเดือน10แต่ส่วนใหญ่เขาจะนับเป็นเดือน9ตามสากลแล้วก็ยังเป็นปี2559ก็มี9เข้ามาเกี่ยวข้องถึง39ด้วยกันคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่เป็นมงคลใจเป็นกำไรชีวิตเป็นสิริมงคลแด่คุณครูและนักเรียนเพราะเราทุกท่านทุกคนต่างก็มีเจตนามีความตั้งใจในการที่จะทำความดีโดยเฉพาะโรงเรียนสังฆะของเรานั้นเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเพราะเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับวิถีพุทธต่อเนื่องกันมาโดยตลอดอาตมาเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงธรรมที่นี่หลายครั้งได้เห็นครูนักเรียนต่างก็ได้เอาใจใส่สนใจในเรื่องของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะโรงเรียนวิถีพุทธนี่ซึ่งนักเรียนทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปแต่ว่ามีพิเศษอยู่ก็คือนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาเอามาบูรณาการในการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็มีความสนใจตั้งใจแล้วก็มีสติปัญญาตรงกับคอนเซ็ปต์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีการปฏิรูปการศึกษาว่าเก่งดีมีความสุขเก่งดีมีความสุขก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่พอเวลาเอามาเทียบกันแล้วบางคนก็อาจจะยังสับสนว่าเก่งนี่มันตรงกับศีลหรือสมาธิหรือปัญญาเก่งนี่ตรงกับปัญญาส่วนสมาธินั้นตรงกับความดีนะความดีส่วนศีลนั้นตรงกับความสุขเรารักษาศีลเราก็จะมีความสุขศีลนำมาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็เลยอาจจะกลับกันบ้างจะพูดว่าความสุขดีเก่งก็ดูแล้วฟังแล้วมันไม่สนองหูมันไม่ระรื่นหูและก็ไม่คล้องจองนะแต่ถ้าพูดถึงเก่งดีมีความสุขนี่มันมองเห็นภาพจริงๆก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองศีลการมีระเบียบเหมือนวันนี้นักเรียนมานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยครูอาจารย์ก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นบ่งบอกถึงว่ามีศีลและมีระเบียบมีวินัยสมาธิคือความตั้งใจนักเรียนตั้งใจฟังสนใจตั้งใจเอาใจใส่มันเกี่ยวกับสมาธิคือใจมั่นใจตั้งมั่นส่วนปัญญาก็เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจหลายๆอย่างเอาละวันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเทศนาวสานเนวสานการเป็นที่สุดยุติลมแห่งพระธรรมเทศนาขออ้างอิงมาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และหน้าในคุณงามความดีบุญบารมีทั้งหลายจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยอำนวยผลดลบันดาลให้ครูอาจารย์นักเรียนทุกคนได้ประสบแต่ความสุขความเจริญบริบูรณ์และครั่งพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติทุกทิพาราตรีการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มยังพันเตภัตตานิสัปปริวรานิภิกขุสังฆสาภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวรานิปฏิคันหาตุอมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสัมมิตาโตสัพเพปุเรนโตสังคปานจันโทปนารโตยะถามณิโชติโภควะอภิวาทนาสิลิสนิจังพุทธาเวจายิโนจติอายุวันโนสุขังภะลังภควะโต